Neo Confando Namo Namo Love You Love You อยากเป็น Hermione จะแทรกให้พี่มารักกับหนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหวหนูไม่มีมนต์วิเศษหนูมีก็แค่หัวใจเธอท่องคาถาว่ารักให้รักให้รักให้หมดใจพอแทรกให้รักได้ก็รับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะพี่อูนค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากดีใจมากและเกรงมากขอบคุณมากที่แบบมาขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่อูนเหมือนกันไม่คิดว่าจะตอบรับรายการเล็กๆอย่างเราคนส่วนใหญ่งงว่าทำไมถึงไปออกรายการเยอะในช่วงนี้โดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยคือ experiment ชีวิตอยู่ ทำไมวันนี้เราถึงอยากมาคนตู้เออคะบอกเหตุผลหน่อยเพราะว่า1เรามีความชื่นชอบคล้ายๆกับพี่อูน2อันอันดับแรกคือเราชอบ Harry Potter มากที่สุดว่าอ่านเล่มแรกสมัยแบบเด็กๆใช่ป่ะเอ้ยทำไมเป็นหนังสือที่ทำให้เราแบบอ่านจบหนังสือเรียนกูอ่านไม่จบนะเอาพูดแต่แฮร์รี่พอตเตอร์คืออ่านจบจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีแฮร์รี่พอตเตอร์เอดิชั่นแรกที่พิมพ์หมอใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นไปเจอร้านขายของเก่าที่เมกาแล้วก็เจอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าแฮร์รี่มันจะโด่งดังขนาดนี้ใช่ป่ะว่ามันพิมพ์เป็นร้อยรอบแล้วมั้งเดี๋ยววันนี้พาไปดูแล้วกันอยากดูอะไรก็หยิบๆแล้วกันนะคะอยากดูพี่แท็กบองเรียกว่าอะไรนะบองว่าด้วยเรื่องความสวยความงามของผู้หญิงมันก็ต้องแบบว่าชุดมันก็ต้องมีความเป็นโพเอมเพราะว่าพี่ชอนเขาอะไรถนัดมากในการรับเอวคนแต่ว่าก็คือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าอุ่นอ่ะซื้อของน้อยไม่ซื้อของแพงมันไม่จริงนะคะคือซื้อถ้าชอบอย่างเช่นโพเอมอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่เป็นตู้แยกเลยเพราะว่าโพเอมทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากแต่โพเอมอ่ะคือไซส์มันเป็นเหมือนไซส์แบบที่ใส่ปุ๊บแล้วมันพอดีเลยก็เลยมีเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูได้จากการรีเสิร์ชข้อมูลของมะขินมะขินคือเคทีฟเขาบอกว่าพี่อูนอ่ะไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเพราะว่าอะไรเหนื่อยตอนเด็กๆพี่อูนแต่งตัวยังไงอย่างเงี้ยก็เสื้อยืดกางเกงปกติจะโหดกว่านี้หน่อยคือกางเกงก็จะเป็นไซส์แบบผู้ชายไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ได้มีออปชันเยอะในการเลือกกางเกงถูกไหมคือเดี๋ยวนี้มันแบบอาจจะเป็นพอไปห้างก็ไม่ได้เข้าไปในโซนเสื้อผ้าเวลาบ้านอ๋ออ่ะของผัวก็คืออันนี้เป็นห้องพี่แพ็คเป็นหลักก็จะมีตู้หนึ่งซึ่งเป็นตู้โพเอมซึ่งมันก็อาจจะดูเหมือนไม่ได้เยอะแต่จริงๆมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโพเอมแต่ก่อนจะซื้อแบบที่สมมติต้องออกงานปุ๊บเราก็จะต้องไปเลือกโพเอมหนึ่งชิ้นเพื่อที่จะไปออกงานงานนั้นแสดงว่าพี่อูนเป็นคนที่ถ้ามีงานแล้วค่อยไปซื้อไม่ใช่แบบอ๋อเห็นแล้วสวยไปซื้อหรือแบบอันนี้คอลเลกชันใหม่ออกมาแล้วซื้อไม่เราไปโพเอมเราจะรู้ได้ไงว่าต้องซื้อสีอะไรรู้ก่อนว่าเขาอยากให้เราใส่สีอะไรแล้วหลังๆอ่ะที่มาจบที่โพเอมเพราะว่าอุ่นไม่ต้องลองไงคะหลังๆไม่เดินแล้วด้วยหลังๆก็คือพิมพ์ว่าแบบว่าเอาตัวนี้แคปไปส่งรูปเดรสสีน้ำเงินมาให้ดูหน่อยค่ะแล้วก็วงแล้วก็ให้เขาส่งมาที่บ้านโอเคจะได้ไม่เสียเวลาใช่ซึ่งเนี่ยถ้าเข้ามาดูก็จะเห็นว่ามันมีหลายสีโพเอมตัวแรกคือตัวไหนอ่ะพี่อุ่นจำได้ไหมแต่งงานทำไมถึงต้องเป็นโพเอมที่เป็นชุดแต่งงานเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาใส่กันสวยแล้วเราก็จะเครียดน้อยลงคืออุ่นมี2แบรนด์ก็คือมี Mesh Museum กับโพเอมจะเป็นชุดที่ใช้ตอนเต้นรำแล้วในใจเนี่ยก็คิดว่าในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งมันจะได้ใส่ชุดที่ลาบพื้นมาขนาดไหนเนาะไหมความน่ารักของวันนั้นก็คือจริงๆอ่ะอุ่นตั้งชุดแบบหมาตกน้ำไปอ่ะแบบว่ามอสอไปอย่างงี้ไปแล้วทำตัวไม่ถูกเลยปรากฏว่าก็ได้เจอพี่ชอนเพราะถ้าเกิดว่ายุคนั้นแบบชุดแต่งงานคือเขาก็จะเป็นคนมาวัดเอวให้แบบว่ามาให้เราอะไรเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาปฏิบัติกับเราแบบไม่ใช่ว่าเราเป็นนักธุรกิจหรือเราเป็นคนที่แต่งตัวไม่คือเขาไม่ได้มองเลยอ่ะเขาทรีตลูกค้าแบบที่อุ่นรู้สึกว่ามันดีอ่ะต้องมีประมาณกี่ชุดคะนับเป็นชิ้นได้ไหมคะเพราะว่าโพเอมเนี่ยจะเป็นเหมือนเลโก้คือเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ได้ข้างบนกับข้างล่างจะแยกชิ้นกันจะมีประมาณ50ชิ้นประมาณนี้ค่ะเริ่มมาที่ชุดแต่งงานใช่ไหมคะจากนั้นก็เลยเริ่มเข้าใจวิถีของโพเอมว่าเอวที่เราเห็นของชุดแต่งงานที่เราเห็นหรือว่าชุดอะไรก็ตามของโพเอมอ่ะมันไม่ใช่ชุดปกติแต่อย่างของโพเอมอ่ะมันเหมือนเป็นเฟือกอ่อนอ่ะความไร้เฉดก็ต้องเป็นโพใช่อ่ะสมมติตัวนี้จะเป็นเลโก้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าแบบเขาก็จะคู่กับกระโปรงบานๆของเขาแต่ก่อนเราเข้าใจว่ามันก็คือเสื้อปกติแต่พอเราได้ลองใส่เราก็เลยรู้ว่าไม่โพเอมคือเฟือกอ่อนเธอจับสิเข้าใจอ๋อเข้าใจมันมีเทคนิคมันไม่ใช่ผ้าที่แบบรูดซิปปกติอ่ะแล้วก็ซิปของเขาอ่ะเห็นอย่างงี้ใช่ป่ะเขาพี่ชอบบอกว่ามันคือซิปสไตล์ที่เขาเอาไปใช้ทำกระเป๋าเดินทางอ่ะก็คือแบบฟู
ได้เลยแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าโพเอ็มเขาทำมาให้ใส่แล้วดูผอมแต่จริงๆแล้วอุ้นว่ามันไม่ใช่แต่มันคือการสร้างเส้นใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรูปร่างแบบไหนอะโพเอ็มมันช่วยสร้างเส้นให้แบบว่ามีมากขึ้นอ๋อล่าสุดคือโพเอ็มเขามีเซลปกติเราจะไม่ซื้อเก็บใช่ป่ะแต่ว่าวันนั้นอะคือพอเขามีงานเซลปุ๊บแล้วเราอะเวลาน้อยลงมากๆตอนนี้เวลาไม่มีเลยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปตายเอาดับหน้าได้แล้วบางทีมันแบบเออเจนขนาดที่เขาก็ส่งมาไม่ทันเหมือนกันเนี่ยรอบนี้ก็เลยซื้อมาที่5ตัวไปเลยแต่ว่าราคาคือแบบดีมากคือเซลล์แบบเกือบจะเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นต้องซื้อของเซลล์ใช่นี่อันนี้ยังไม่เคยใส่เลยอ่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นี่มันก็จะมีความเส้นที่มันจะทำให้หลอกตาขอบเอวดิเห็นไหมนี่ซึ่งก็จะสังเกตว่ามันก็จะเป็นชุดที่ใส่ง่ายใส่ไปปุ๊บมันก็จบเลยเราไม่ต้องเติมเครื่องประดับเออแล้วหลายคนไม่รู้ว่าโพเอ็มมีที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยนะอ๋อสตรีทแวร์อย่างนี้หรอมีนะจ๊ะไม่ค่อยเห็นเนาะน่ารักมากเวลาใส่มันก็จะพอดีเป๊ะตามสไตล์โพเอ็มอันนี้2,590ก็ไม่แพงคือจริงๆถ้าเทียบกับของแบรนด์เนมปกติอุ้นว่าโพเอ็มสมเหตุสมผลแต่อันนี้22,000ใช่อุ้นเรสเปคงานพี่ชอนเป็นงานอาร์ตชิ้นนึงอะเพราะเท่าที่ไปคุยกันมาหลายครั้งก็จะรู้สึกได้เลยว่าเขาทำงานแบบเหมือนมันเริ่มมาจากที่เขาไปนั่งดูสรีระขึ้นโครงจากเอวแล้วปกติเขาขึ้นโครงจากไหนฉันไม่รู้แต่ชุดโพเอ็มก็คือเขาบอกว่าเหมือนบางทีอ่ะเวลาเอวมันเล็กอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าช่วงขามันสั้นยาวแค่ไหนซึ่งพอคุณไปนั่งฟังเขาคุณก็รู้สึกว่าซื้อและห้องนี้ก็คือสมบัติพันล้านใช่ที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมเอ้ยที่ผู้ชมอะไรวะที่จะสร้างรายได้ให้คุณผู้ชมแล้วหอบไปได้ร้อยล้านหรอสร้างรายได้ให้กับพี่อู๋แล้วก็เสื้อที่เห็นพี่อู๋ใส่บ่อยๆก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดอู๋อ่ะตอนแรกสร้างห้องนี้ไว้เพื่อทำแบรนด์คืออู๋อ่ะเป็นคนที่ทำครีเอทีฟของแบรนด์ด้วยใช่ไหมก็จะสร้างพื้นที่ที่รู้สึกว่าตัวเองทำงานได้โฟลใส่มีลายที่ชอบไหมพี่อู๋ลายเจ้าหญิงอ่ะใส่บ่อยเพราะเขาเป็นจัสมินไงเพราะว่าสาเหตุที่ชอบเพราะว่าอู๋เป็นคนไม่ใส่เสื้อในแล้วเลยด้วยเลยหรอเลยแล้วยกเว้นไปงานที่เสื้อผ้าหรือว่าชุดออกงานวันนั้นอะอันนี้ไม่ได้เซ็กชวลฮาร์สเมนต์นะแต่ว่าเราปิดจุกเอาใช่ปะไม่ปิดตอนนี้ก็ไม่ปิดเลยหรอเลยหรอเลยคือใครจะมานั่งมองลมเราวะแบบว่าแต่สาเหตุที่ไม่ใส่ไม่แต่ไปท่าเธอใส่ใช่ไหมไม่ใส่ด้วยเขาทำมาอ้าวแล้วมันไม่แบบมันก็ต้องไปส่งปะเหมือนอย่างเสื้อตัวนี้หลายคนเข้าใจว่านิฟมีไว้เพื่อปิดหัวนมแต่เนี้ยทำมาเพราะว่าไม่เชิงว่าปิดหัวนมแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เราสบายใจเวลาใส่อ่ะคือเหมือนแบบมันอาจจะเห็นบ้างเล็กน้อยแต่อุ้นก็รู้สึกว่าก็หัวนมเรามันก็คือสุดท้ายมันจะยังเห็นอยู่บ้างเราเห็นรีแอคของคนที่แบบรู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่เสื้อในออกเราอ่ะพอจะเข้าใจนะว่าทำไมแบบความเป็นเราหรืออะไรมันแปลกเหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่ว่าเราออกไปปุ๊บแล้วคนเห็นเราจะรู้สึกยังไงเพราะเราแค่อยากจะสบายเหมือนแบบแค่เราใส่ออกไปแล้วสบายแล้วเราสามารถรับผิดชอบงานของเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แล้วนอกจากราวนี้ขออนุญาตนะคะค่ะราวหลังราวหลังก็จะเป็นแก๊งแบบที่เราชอบเช่นเราชอบแฮร์รี่เป็นคนที่ถ้าชอบอะไรอ่ะก็อยากสนับสนุนลายเส้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะซื้อมาเพราะอยากอุดหนุนแต่พี่อุ้มเป็นคนแต่งตัวไม่แพงจริงนะอันยังดูอ่ะ H&M ได้แพงนะแพงหรอแพงตัวนี้ต้องแบบ900ป่ะหนูเรารู้สึกว่าเสื้อเราแพงมาตลอดเลยนะต้องเหมือนผ้าได้ตั้งเยอะ900นี่ผ้านิดเดียว900แต่เราอ่ะเข้าใจว่าเขาอ่ะก็ต้องจ่ายค่าลายเส้นแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นไหมพรมพอเราไปจับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคจ่ายค่าใดๆค่าแอร์ค่าห้างแล้วก็ค่าพนักงานเขาอีกเลยเหรอวะแล้วก็อ่ะเหมือนอย่างเงี้ยใส่เคยใส่ด้วยไปไหนอ่ะฮอกก่อนไงไอ้ทำไมน้องเวอร์ชันร็อกอันนี้ก็ใส่ตอนที่เป็นทีเซอร์ MV จำได้ป่ะอันนี้โป๊สุดป่ะพี่อุ่นเซ็กซี่สุดของพี่อุ่นคืออะไรเขาอยากกวนตีนคนจำได้ป่ะคือเซ็กซี่ของเราไม่มีลิมิตเลยแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ซื้อร้านมือสองที่เมกาเพราะว่ารู้ว่าต้องใช้ครั้งเดียวเหมือนอย่างเงี้ยก็เป็นชุดที่ไปสั่งปักแล้วก็ซื้อที่ Universal ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็คิดอยู่แล้วว่าเราอ่ะจะปักเสื้อแล้วก็อยากได้มาเป็นคนชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะรู้ว่าซื้อเพราะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเห็นป่ะว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เมกเซนแต่ก็ชอบอ่ะเพราะฉะนั้นคือบางทีเหตุผลมันเป็นแค่ความชอบเองแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความชอบที่ราคาสูงเสมอไปใช่ไหมอย่างของจัสมินอ่ะ
อุ่นอ่ะชอบจัสมินที่สุดแต่สังเกตไหมว่าเสื้อออกมาตั้งหลายตัวแล้วแต่ยังไม่มีจัสมินเดี่ยวเลยเพราะไม่ได้ทำสินค้ามาแบบที่ตัวเองรู้สึกชอบไงอยากให้คนอื่นชอบเนี่ยหรือว่ามันไม่เชิงคือเราอ่ะทำหน้าที่ทำสินค้าถูกป่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการทำสินค้าไม่ใช่ทำเซิร์ฟตัวเองจริงๆเราจะเลือกมันจัสมินเดี่ยวก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วลูกค้ามองอะไรมากกว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบไปเลยอ่ะก็จะไปทำแบบเรื่องส่วนตัวเช่นชอบจัสมินใช่ไหมจองตั๋วดิสนีย์แลนด์ช่วงที่มันเป็นฮาโลวีนซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะการไปดิสนีย์แลนด์ใส่ชุดสเปซสปะไปเป็นเจ้าหญิงไปไม่ได้นะจ๊ะเขาให้เราไปเปลี่ยนเขาจับนะแต่ช่วงวันฮาโลวีนคุณสามารถแต่งคอสเพลย์ได้เลยก็เลยสั่งตัดชุดจัสมินเป็นชุดนี้เลยค่ะนี่แล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นจัสมินเพราะเขามีความแบบว้าวแบบไม่เป็นเจ้าหญิงมันแบบแพทเทิร์นของดิสนีย์หรือเปล่าหรือว่ายังไงตอนแรกก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าพอมาชอบแบบชอบเลยอ่ะเขาเป็นเจ้าหญิงคนเดียวที่แบบว่าชุดโบว์อ่ะบางอย่างภาพที่คนเห็นเรารู้สึกว่าแรงหรือแบบเปรี้ยวมันซับซ้อนกว่านั้นมันอาจจะถูกทำออกมาด้วยท่าที่อยากให้คนอื่นกล้าไปด้วยกันก็เลยรักเขาอ๋อแล้วมีตัวที่ไม่ชอบไหมมีแต่ว่าให้ทุกคนไปหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมงานมาวันนี้จริงๆอ่ะทำไมคะเจตนาและมั่นหมายก็คือรู้สึกว่าชอบตัวไหนที่ฉันไม่ได้ใส่ก็หยิบยื่นเลยอ๋อได้ได้พร้อมเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกว่ายังไงนะมาคินก็คือตะเกียร์น้องบอกว่าไงน้องให้เข้าว่าเขาว่านอกจากสิ่งที่ชอบจัสมินแล้วมีสิ่งที่เป็นที่สุดของดิสนีย์อยู่ในห้องนี้ด้วยนั่นก็คือพรีไบโอติกนะคะอร่อยมากเลยสามารถกินได้คู่กับนมหรือโยเกิร์ตก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะมีพรีไบโอติกต่อลำไส้ของคุณสิ่งนี้คือก็คือตอนไปดิสนีย์เวิลด์อะไปทัวร์ดิสนีย์ VIP ซึ่งดิสนีย์ VIP ปกติมันก็จะมีของมันอยู่แล้วที่สามารถเข้าเครื่องเล่นได้โดยที่ไม่ต้องต่อคิวเลยใช่ไหมคะก็ซื้อ VIP ไปแต่รอบที่เราไปอะเป็นรอบครบรอบ50ปีของดิสนีย์เวิลด์เพราะฉะนั้นทัวร์ที่เกิดขึ้นอะมันจะเป็นทัวร์ที่เราได้ไปดูเบื้องหลังของเขาซึ่งเรารู้มาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอุ้ยทุกอย่างวางแผนใช่ร้ายกาจนะคะเรารู้ว่าเราจะได้ลอดลงไปในอุโมงค์ใต้ปราสาทในนั้นในปากตอนที่เดินเขาก็พูดว่าเนี่ยเห็นหน้าต่างเหล่านี้ไหมในดิสนีย์เวิลด์หน้าต่างเหล่านี้จะมีชื่อซ่อนอยู่นะว่าแบบว่าออนเนอร์สูงที่สุดของดิสนีย์ก็คือการได้อยู่บนหน้าต่างซึ่งตอนปลายทางพอทัวร์จบปุ๊บเขาก็มอบสิ่งนี้ให้ฉันมันก็คือเปิดให้หน่อยดิอ่ะโอเคนี่ก็คือเหมือนได้หน้าต่างเป็นของตัวเองหนึ่งอันกลับบ้านมาวัสดุมันก็จะเป็นพลาสติกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สำหรับเราอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบโอ๊ยเราชอบอ่ะมันมีความหมายแล้วมันก็ทำให้เราย้อนนึกไปถึงวันนั้นวันนั้นได้แล้วมันฟีลเหมือนนี้เหมือนกันเนาะเหมือนพวกเวลาที่หนูไปทำบุญหลังคาโบสถ์อย่างเงี้ยเป็นอนุโมทนาบัตรอนุโมทนาบัตรของดิสนีย์ซึ่งภูมิใจแล้วก็ชอบมากชอบอะไรแบบนี้ที่สุดค่าทัวร์สำหรับทริปที่ไปเราได้หน้าต่างวันนี้อยู่ที่ประมาณกลมๆเป็นหลักก็ได้ค่ะแสนโอ้ my god แสนแน่นอนจำได้ว่าแสนแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นแบรนด์เนมชิ้นแรกที่ซื้อแล้วก็อยู่มานานแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเราเห็นว่าเราเดินเข้าหลุยใช่ไหมไม่ได้เดินเข้าหรอกเขานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นศิลปินนั่งอยู่แล้วก็วาดรูปบนกระเป๋าแล้วมันแบบเหมือนแบบฟิลชิคความเชื่อเรารู้สึกว่าปกติกระเป๋าแบรนด์เนมเขาดูห่วงนั่นคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ค่อยกล้าใช้แบรนด์เนมเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้แบรนด์เนมมันจะหย่นแน่ๆเลยอ๋อเราแสดงว่าเราเป็นคนแบบชนอ่ะชนใช้สมมุติถ้าซื้อมายิ่งแพงจริงใช้มันแบบดุเดือดเนอะป่ะแล้ววันนั้นเห็นศิลปินเขาวาดอยู่บนกระเป๋าแล้วก็รู้สึกเท่ว่ะแบบมันวาดได้หรอตอนนั้นเป็นช่วงเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเออเอ็มซี่การแต่งงานของตัวเองเนี่ยใหม่เราไม่อยากจะแบบตอนนั้นเอะอะไรคิดถึงลูกอย่างเดียวรู้สึกถ้าวันนึงมีลูกเขาจะต้องมีหลักฐานความรักของพ่อแม่หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเธออุ้ยสิ่งเนี้ยลูกก็จะได้เห็นว่าแบบว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นแบรนด์เนมที่คนจะไม่แตะต้องเขาก็จะเห็นว่าแม่พร้อมจะให้ความรักของพ่อแม่แปดเปื้อนลงไปในนั้นไม่เธอเพิ่งเจอเหมือนกันเหรอสุดเลยแล้วคนก็หาว่าเยอะคือเป็นคนหญิงจริงจริงเนี่ยวาดเป็นลายแบบอินสไปเออร์มาจากงานแต่งให้หน่อยส่งรูปไปให้ดูในงานนะคะมันก็จะมีดอกไฮเดรเนียเยอะมากแล้วก็มีสตอลแบบที่ห้อยมาในผมใช่ปะแล้วก็เป็นแฮชแท็กของงานเนี่ยอุนพักสเกเตอร์ตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าใส่อะไรรู้สึกแค่ว่าแบบว่าแล้วมันมีทรงนี้ทรงเดียวพี่อุ่นคือถ้าจะวาดเนี่ยต้องวาดบนทรงทรังแต่ว่าอันใหญ่มันแพงมากฉันก็บอกว่าแพงมากคือเท่าไหร่จำได้ไหมก็หลายแสนอะไรเงี้ยแล้วใบนี้เท่าไหร่ก็หลักแสนเลยก็ปีมันอันนี้ก็แสนละมั้งถึงหรือเปล่าประมาณนั้นน่ะคอมเมนต์จ้ะใครรู้คอมเมนต์หน่อยถ้าเกิดว่าเปิดมาก็คือมันก็จะเป็นแบบ
แต่ฉันเปิดเป็นไหมเนี่ยพี่อุ้นทำมากอ่าเนี่ยเนี่ยอ๋อแต่จริงๆที่เลือกหลุยด้วยอีกอย่างนึงเพราะว่าเคยไปอ่านประวัติเขามาเรากับพี่แพคอะชีวิตก็คือเดินทางด้วยกันเยอะแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะก็เอามาแปะบนหลุยเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางเราสองคนด้วยอะค่ะซึ่งทุกอย่างเก็บเรียบร้อยไว้เหมือนเดิมแต่มันก็ดีนะเวลาวางในบ้านมันสวยนะคือมันไม่ใช่แค่เพราะว่ามันแพงอะแต่มันสวยนะปกติใช้จริงเราก็จะใช้กระเป๋าที่เราไม่ต้องระวังไงอันนี้คือถุงที่ใช้จริงนะคะอันนี้อุ้ยสมมุติเฮียคืออันเนี้ยเป็นโฮสเหมือนกันซึ่งซื้อมาพร้อมกับชิ้นนี้ไงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ร่วงแบบเป็นซีฟนี่ใช่ไหมก็ไม่ร่วงและอันนี้คือถุงช้อปปิ้งแบ็คใช่หรือว่าถุงที่ไปยังไงอันเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เขาอันเนี้ยใกล้ขาดแล้วอะตรงตูดมันแบบตรงตูดมันเริ่มไม่แปลกใจเนาะเขามีเงินเก็บเยอะแล้วธุรกิจคือดีมากเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมันเริ่มขาดแล้วแม่พี่แพ็คก็เลยให้มาอันใหม่ค่ะไอ้ก็จะขาดนี่กี่ปีแล้วคะไอ้หนาไอ้ปีนึงปีจริงหรอปีแต่สีมันเราใส่ได้แต่สีมันเยินจริงๆนะเธอมันเยินนี่ไงเห็นปะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะใหม่ก็จะดีขึ้นเห็นไหมก็พบแบบยาแก้ไอสมมติว่าบางทีเขาอยากให้เราลองเพิ่มไปเอาน้องไงเราก็จะแบบจิบมะขามปลอมนิดนึงเคล็ดลับความเสี่ยงดีแล้วก็ไม่ใช่ออโตจูนค่ะแต่เป็นอันนี้กระเป๋าใบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่25มั้งเออตามฟูจิตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะแล้วใบหลังล่ะคะใบหลังอันนี้ของพี่แพทไปปัดมาตอนไปพี่แพทสะพายให้นนดูหน่อยได้ไหมคะอะไรน่ารักแล้วพี่แพทใส่ด้วยเอ็นดูค่ะวันนี้ก็ดีใจมากยินดีมากที่พี่อุ่นได้เปิดตู้เสื้อผ้าเปิดบ้านที่เห็นแต่ใน YouTube ที่โฮมทัวร์มาให้นนได้เที่ยวเล่นแล้วก็ได้สารแหน่แล้วก็มีความสุขมากขอบคุณค่ะเสื้อผ้าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องแพงใส่ให้เหมาะสมใส่ให้ถูกกาลเทศะแค่นั้นแหละเนาะพี่อุ่นเนาะใช่ปิดแบบนี้สาระมากเทปนี้ขอบคุณพี่อุ่นค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะอยากเป็นเธอไหมโอนี้จะเซ็งให้เหนือกับเต้นยังไงนะ